เรียกว่าเป็นทางการเพราะก่อนหน้านี้เปิดเทอมเป็นเหมือนปรับพื้นฐานซัมเมอร์เฉยๆแล้วเขาก็ปิดเทอมเดือนหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเปิดเป็นทางการเมื่อต้นสิงหาที่ผ่านมาค่ะเป็นไงคะตอนแรกก็คิดว่าคือไอ้ตอนที่เราจะผ่านตอนซัมเมอร์มาได้อ่ะก็ระดับหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่เคยห่างจากที่บ้านใช่ไหมเขาก็จะมีร้องไห้ร้องไห้ก็คือแบบก็ต้องแงะออกมาจากเตียงบ้างบางทีแล้วก็บางทีก็จะบอกว่าไม่อยากไปเรียนพูดตลอดชอบไปโรงเรียนทุกวันเราก็จะบอกว่ามันมีเข้าใจลูกมันมีเข้าใจมันมีเคยเป็นเด็กมาก่อนมันมีเข้าใจแต่ก็ยังลากเข้าไปเข้าไปโรงเรียนก็พาไปแตงฟันไม่อยากไปโรงเรียนมาเข้าใจลูกแล้วก็พุ่งจนเลิศอ้อเข้าใจลูกจนถึงโรงเรียนแล้วพอเข้าโรงเรียนก็ร้องไห้ครูก็ต้องมาอุ้มแล้วเขาก็เป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กสามขวบกว่าที่เพิ่งเข้าอนุบาลหนึ่งเขาก็ตัวใหญ่ไงครูอุ้มมาแล้วอุ้มไม่พอนะก็ดิ้นหล่นจะมาหาแม่อย่างเงี้ยครูก็เลยบอกว่าวันหลังช่วยมาส่งให้เร็วหน่อยเพื่อที่เด็กจะได้เข้าไปเล่นกับเพื่อนในห้องก่อนแล้วค่อยมาเข้าแถวเพราะว่าเราจะไปแบบไปถึงปุ๊บแล้วก็จะนั่งคุยกับเขากันเพราะเรารู้สึกว่าเด็กเขาอาจจะอยากใช้เวลากับเราเนาะแล้วแม่ก็คือไม่ยอมกลับบ้านอ่ะไปยืนอยู่หน้าประตูเนี่ยแล้วจะไปยืนส่งเขาก็เห็นเราก็คือเหมือนไม่จากลากันสักทีนึงมันก็ร้องไห้ไงครูบอกว่าส่งแล้วช่วยรีบกลับไปเลยจ้ะครูเหนื่อยน้ำตามาเราใช่ไหมเราก็อยากจะบิวตัวเองแต่ว่ามันไม่มาเพราะด้วยความที่แบบเราก็จะให้ลูกไปเรียนให้ทันลูกมันก็จะงองแงอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาให้แบบให้ระลึกเศร้าอ่ะเราก็เลยแบบเอาให้มันจบให้มันจบอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะยืนดูว่าเขาเข้าแถวร้องเพลงชาติเป็นยังไงเพื่อนเต้นกันแล้วทำไมมันไม่เต้นอะไรเงี้ยส่วนบิวก็จะไปนั่งแบบเซ็งเมียอยู่ไกลๆว่าแบบทำไมไม่กลับบ้านสักทีแต่ว่านี่มันคือเรื่องราวในแบบเมื่อตอนเรียนซัมเมอร์เพราะว่าเมื่อวีที่ผ่านมาเป็นอีกแบบแล้วนะเป็นอีกแบบนึงตอนนี้ก็คือวิ่งเข้าโรงเรียนไม่รอแม่เลยวิ่งแบบไปแล้วนะอะไรเงี้ยต้องบอกว่าลามามีด้วยลูกเพราะว่าอ๋ออยากที่จะแบบว่าส่งล้ำลาแบบว่าหอมแก้มนิดนึงก่อนเข้าโรงเรียนอะไรอย่างงี้เป็นกิมมิกน้องพีนี่คือจะวิ่งเข้าไปเลยอ่ะทันทีแล้วก็แบบวิ่งไปถึงแบบประมาณแบบคือจะเข้าห้องเรียนอยู่แล้วอะถึงหันกลับมาแล้วก็ว่าอ้าวบ๊ายบายอ้าวมันยิ่งอยู่อะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีวันหนึ่งพี่ทีพูดว่ามันมีพิธีชอบไปโรงเรียนแล้วนะเราได้ฟังเป็นไงแม่เราก็รู้สึกว่าพัฒนาการเขาแบบมันเห็นพัฒนาการอย่างน้อยคือเขาก็โตขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะแบบว่าไปอยู่โดยที่ไม่มีเราแต่ว่าคุณครูเขาก็จะมีการรีพอร์ตทุกวันแหละว่าวันนี้ทำกิจกรรมอะไรอาหารกินอะไรกินได้กินไม่ได้กินน้อยกินอะไรอย่างเงี้ยน้อยแล้วเรามีเรื่องกับใครอะไรแสบน้องพี่ก็จะล่าเริงกว่าล่าเริงกว่าคือเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่าใช้พลังงานเยอะอ่ะคือวิธีเขาใช้พลังงานไปทางสมองเขาเยอะแล้วเพราะเขาจะแบบว่านั่งต่อนั่งต่อนี่นี่ใช่ไหมแต่น้องพี่เขาจะออกทางกายภาพเขาก็จะเล่นเพื่อนคือเขายังแยกไม่ได้มั้งว่าผู้หญิงผู้ชายว่ามันต้องเล่นหนักเล่นเบาหรือเขาก็เล่นเท่ากันหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยวันประชุมผู้ปกครองที่ผ่านมาก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงเดินมาบอกว่าน้องพี่เล่นหนูเจ็บอีกแล้วค่ะมาบอกเราเลยเดินมาบอกเดินมาบอกแล้วก็มีคนนึงบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาโดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าล้นแล้วไม่ล้อใช่คือทางเราอ่ะเราก็พูดอย่างนี้แหละแต่คนที่เขาโดนอ่ะพ่อแม่คงไม่พูดอย่างนี้ไงเราก็เกรงใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจไหมว่าเด็กแล้วพยายามเราพูดตลอดนะครับเราสอนเขาตลอดว่าแบบวิธีการเล่นที่ถูกต้องมันเป็นยังไงแล้วก็เขาต้องใช้เวลาแล้วปรับตัวตอนนี้ยังห่วงอะไรไหมพ่อไปโรงเรียนถ้าเรื่องไปโรงเรียนเรื่องเรียนอะไรก็ไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่าตอนแรกก็จะคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะคุยเขาจะพูดกับคุณครูเข้าใจไหมอะไรเงี้ยแต่นี้ก็กลับมาก็คือมาคุยภาษาอังกฤษกันแล้วจ้ะลิลาสตีกันซึ่งบางทีแล้วแบบคุยแหละลุงผมเข้าใจเขาคุยเล่นกันสองคนคุยเล่นกันอะไรเขาเข้าใจกันสองคนแต่เขาพูดแบบเป็นคำรู้เรื่องนะไม่ได้พูดมั่วนะแต่ถ้าเราตั้งใจฟังเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเขากำลังคุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรามีเทรนอะไรยังไงต่อไหมคะเทรนหรอตอนนี้ต้องเทรนเรื่องภาษาไทยแล้วแหละอยากให้เขาอ่านออกเขียนได้แบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะสักพักนึงให้โตกว่านี้ก่อนของสาวด้วยแม่ตอนนี้ก็คือเริ่มผ่านไงเห็นที่บอกไม่นางจะเดินแล้วใช่ใช่ใช่เริ่ม9แล้ว2 9 3 9เมื่อวานอัญญา9ได้2 9แล้วก็ไอวาก็จะยืนนานขึ้นแล้วก็ยืนแล้วก็เต้นได้ด้วยนะคือเขาจะชอบเพลงคอมมีดดี้พ่อเขามากถ้าเปิดนี่คือตาเป็นประกายขึ้นมาเลยแล้วก็แบบจะต้องเต้นอมยิ้มไปเต้นไปอะไรเงี้ยชูมืออะไรเงี้ยไอ้บ่าวก็จะชอบชูมือเต้นแล้วแสบไม่แพ้พี่ๆเลยก็ดูส่งว่าน่าจะได้อยู่แต่ออยก็จะพยายามบอกเขาเรื่อยๆว่าหนูเป็นมือขวามันมีนะลูกให้เขาเป็นแบบเป็นลูกสมุนมาก่อนเวลาพูดอะไรจะได้เชื่อฟังแ
องคนนี้ห่วงอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมแม่ลูกสาวเหรอเรื่องด้วยความที่พี่ชายเขาไปเรียนอยู่ก็จะกลัวเรื่องแบบเชื้อโรคอย่างเงี้ยแหละครับที่ดาวกลับมาแล้วก็ทำให้เขาป่วยเพราะว่าพี่เป็นปุ๊บน้องก็เป็นดูแม่ยังเสียงเป็นงี้เลยลูกหายหมดแล้วแม่ยังไม่หายเออแล้วกว่าเราจะหายลูกก็จะเป็นอีกรอบนึงแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะวนอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือให้น้องนอนอยู่กันใช่มั้ยห้องเดียวไม่นอนแยกครับเพราะว่าออดก็จะไปออดจะอยู่กับลูกสาวกับลูกสาวผมไปอยู่กับลูกชายใช่แต่แบบนี้เราต้องระวังมากขึ้นเราต้องไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ก็จะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลี้ยงอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับมันไม่ได้แบบว่าแยกไปเลยว่าห้องนี้ลูกชายห้องนี้คือเวลาใช้ชีวิตตรงกลางวันก็คือยังอยู่ด้วยกันใช่เพียงแต่นอนแยกเพราะว่าลูกสาวเขายังตื่นมาทานตอนกลางคืนเพราะอย่างคนโตเนี่ยถ้าตอนนี้10เดือนเนี่ยเอาให้เขาเลิกละแต่ว่าพอลูกสาวอ่ะเราก็ชิลเนาะเราก็ไม่รีบรู้สึกว่าไรหรอกนานๆก็แต่ว่าเขาก็ตื่นขึ้นมากินแค่มือเดียวแล้วก็เริ่มทิ้งช่วงห่างขึ้นจากปี2เป็นปี5เป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาคิดว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยพอตอนนี้เขาทาน2มือแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะหักดิบเลยก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องมารวมห้องกันเห็นพี่สองหนุ่มก็ห่วงน้องอยู่นะแม่นะพี่เขาใช่ไหมคือจะห่วงเมื่อเราไปทักมากกว่าว่าแบบจะน้องจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเริ่มห่วงปกติก็ไม่เคยมาดูแลอะไรเงี้ยปกติเขาก็เล่นของเขาอะไรแต่ถ้าเรียกให้ช่วยเขาก็ช่วยใช่ใช่ใช่ให้หน่อยหรือว่าสมมติว่าเรากำลังเล่นกับตัวเล็กอยู่อย่างเงี้ยน้องพี่เขาก็จะมาแล้วเขาก็อยากจะแบบว่าอาจจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นนั้นเขาก็จะมาอยู่ตรงกลางมาเล่นกับน้องแต่ว่ามาหอมน้องเอาหน้ามาถูไม่รู้เป็นไรแต่อย่างที่บอกแหละเขายังไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เขาก็เล่นแรงเท่ากันก็จะคอยระวังบ้านเรามีวิธีบอกแบบลูกชายยังไงบ้างด้วยคะอายุเขาห่างกันเยอะแบบบางทีเห็นเราอยู่กับลูกสาวแบบเขาเรียกเหมือนจะแบบให้ความรักมากกว่าใดๆไหมแต่อย่างพี่ทีนี่ไม่เป็นไม่มีประเด็นเลยเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวชอบอยู่น้องพีก็ก็ค่อนข้างจะคุยกันบ่อยเหมือนกันว่าแบบแต่ก่อนน้องพีก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะเป็นเบบีมาก่อนนะแล้วมามีก็เคยทำอันนี้ให้ทำอันนู้นให้อะไรเงี้ยคลิปวิดีโอให้เขาดูใช่ว่าแบบว่าเราเคยทำแบบนี้ให้หนูมาทำให้หนูเยอะด้วยเพราะว่าไม่มีใครมาแชร์เลยก็มีแค่พี่ทีนะแต่ว่าตอนนี้เบบีมีหนูด้วยมีพี่ทีด้วยนะแล้วก็เคล็ดลับทางลัดก็คือบอกเขาว่ามัมมี่รักน้องพีมากที่สุดเลยลูกนี่คือทางลัดมีพี่ใหญ่สอนมาให้รักมากที่สุดเพราะการแสดงออกบางทีอ่ะกว่ามันจะซึมซับเนาะมันไม่เท่าพูดมันปังมันแบบว่าอิมแพคกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กอดเขาแล้วก็พูดบ่อยๆให้เขารู้สึกว่าเขาโดนรักมากที่สุดซึ่งจริงอ่ะมันรักเหมือนกันแหละแต่ว่าใครต้องการไม่เท่ากันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องพีเขาต้องการเยอะก็เลยจะพูดอะไรก็จะแบบน้องพี่เนี่ยมาหามามีซีมากอดมาหอมแล้วอุ้ยมามีรักจังเลยอะไรเงี้ยก็จะพูดบ่อยๆพูดให้เขาแบบให้เขาเชื่อเราจริงๆอันนี้คือความคิดของออยนะให้เขาเชื่อโดยที่ไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าทำไมเล่นกับน้องไม่เล่นกับเขาเลยอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งออยคิดว่าความต้องการตรงนี้มันจะค่อยๆลดลงเองโตขึ้นก็จะเข้าใจด้วยเนาะโตขึ้นเขาก็ไม่ต้องรู้แน่ถึงจะเข้าใจไม่เข้าใจเนาะเขาก็จะมีสิ่งอื่นสาวๆใช่ดูอย่างไปโรงเรียนดิก็แบบว่าไปเรียนดีก็เรียนวิ่งหนีเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยใช่แป๊บเดียวเองแป๊บเดียว